ับสวัสดีครับชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ได้รับมอบจากหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขให้ดำเนินกิจกรรมโครงการคลื่นลูกใหม่ชายแดนใต้รุ่นที่1ประจำปีพุทธศักราช2565ในการนี้เราได้มาดำเนินกิจกรรมนะครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยโครงการคลื่นลูกใหม่ชายแดนใต้นี้เป็นโครงการที่เราดำเนินการมาตลอดครับแต่ว่าเนื่องจากปีที่ผ่านมามีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้โครงการนี้จำเป็นที่ต้องหยุดชะงักแต่มาปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดครับก็อยู่ในแนวโน้มที่ดีขึ้นก็เลยได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการได้โดยในส่วนของทางหน่วยเหนือแล้วก็ของทางจังหวัดสงขลาเองครับก็สอดคล้องกับมาตรการต่างๆสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมได้ครับซึ่งในกรอบที่เราดำเนินการในโครงการนี้ครับเพื่อมุ่งหวังนะครับให้น้องเขาได้มีการเพิ่มประสบการณ์เพิ่มในส่วนของความรู้ของตนเองในด้านของการเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดีขั้นต้นนะครับสิ่งที่น้องเขาจะได้คือประสบการณ์ในเรื่องของการที่มีความกล้าแสดงออกมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์สามารถที่จะนำความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดนะครับในเรื่องของทั้งส่วนตัวทั้งในเรื่องของสถานศึกษาเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้หน้าเสาธงหรือจัดเสียงตามสายของทางเรียนตรงนี้น้องเขาจะมีทักษะตรงนี้ติดตัวไปหลังจากผ่านโครงการนี้นะครับในส่วนของมาตรการที่เราได้ดำเนินการเราก็ยังต้องคำนึงและก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดครับหนึ่งก็คือในส่วนของน้องๆแล้วก็เจ้าที่รวมถึงคณะครูอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการเรามีการตรวจATK ทุกท่านครับรวมถึงการแสดงในส่วนของเอกสารการรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มตรงนี้จะเป็นในส่วนของหลักฐานเอกสารยืนยันในเรื่องของการคัดกรองขั้นต้นในเรื่องของการจัดการบริหารสถานที่รวมถึงยานพาหนะเรามีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังการปฏิบัติในระหว่างการปฏิบัติมีการมาตรการรักษาระยะห่างรวมถึงในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลารวมถึงหลังจากที่จบโครงการเราได้ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับน้องๆคณะครูอาจารย์รวมถึงเจ้าที่นะครับที่เข้าร่วมโครงการทุกท่านผลปรากฏว่าก็ผลการตรวจออกมาทุกท่านปลอดภัยครับในการเข้าร่วมโครงการนี้ผมก็มีความรู้สึกดีใจและภูมิใจครับที่ได้มีโอกาสรับใช้น้องๆและก็สถานศึกษานะครับในพื้นที่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นทำให้เรื่องของการทำกิจกรรมการเรียนการสอนของน้องๆเนี่ยกระทบไปหมดครับก็ขอภาวนาให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในบ้านเมืองเราของโควิด-19 จงคลี่คลายโดยเร็วนะครับแล้วก็ทุกส่วนเรื่องของการดำเนินการเรียนการสอนของน้องๆรวมถึงการประกอบอาชีพทำมาหากินของพี่น้องประชาชนจะเป็นปกติโดยเร็วด้วยความปรารถนาดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับน้องฟานะครับน้องฟาบอกว่าพี่นับครับพี่นับไม่ได้เรื่องแล้วกินเนอร์จี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวน้องฟาจะพาไปฟังความรู้สึกของเพื่อนๆที่ร่วมโครงการกับพวกเรากันไปเลยทางไหนดีคะพี่นับทางนี้ดีกว่าทางผู้ชายก่อนดีกว่าเลยค่ะมาแล้วค่ะพี่นับมากับคนนี้เลยนะคะเป็นหนุ่มสุดหล่อของค่ายเราเลยทีเดียวนะคะอยากจะถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้เข้าร่วมโครงการเคลื่อนลูกใหม่ชายแดนใต้ใน2วัน1คืนคะก็ครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ได้มาพบเพื่อนๆใหม่ๆแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆด้วยครับขอบคุณครับขอ3คำให้กับโครงการนี้ค่ะซู่ซู่ซู่อันนี้กี่คำคะ3คำก็ถือว่าได้เยี่ยมค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกแล้วเป็นครั้งแรกที่ได้มาแล้วก็เหมือนได้เจอเพื่อนๆอีกหลายๆท่านที่ไม่ห่างหายกันไปนานจากค่ายค่ะเพราะว่าหลังจากสถานการณ์โควิดค่ะขอ3คำให้กับโครงการนี้หน่อยค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะโอ้โหเยี่ยมไปเลยก็รู้สึกประทับใจมากประทับใจมากอ่ะน้องดีนด้วยน้องดีนน้องดีนรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้ร่วมโครงการกับพวกเราครับรู้สึกดีใจครับแล้วก็บอกว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยได้แต่ว่าครั้งแรกในชีวิตที่ได้มา
ครับผมขึ้นรุ่นใหม่เนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะให้พวกเราจัดกิจกรรมโครงการแบบนี้หรือเปล่าฮะอยากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนักดีมากสนุกสุดไปเลยสุดไปเลยคนต่อไปครับสุดยอดปังสุดยอดปังผ่านคุณครูบ้างครับคุณครูครับปังสุดจ้าปังสุดจ้าอ่ะรู้สึกยังไงที่ได้มาร่วมโครงการขึ้นลูกใหม่ชายแดนใต้ครับรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเข้าร่วมโครงการขึ้นลูกใหม่เราได้มีความรู้ให้บอกเพื่อนๆในโรงเรียนได้ครับสามารถนำไปแชร์ประสบการณ์ในการอบรมครั้งนี้ได้ครับขอบคุณครับ